แมปแต่ละแมปในRoblox เนี่ยย่อมมีแมปที่ดีแล้วแมปที่แย่ปะปนกันไปเนาะหลายต่อหลายครั้งที่แมปที่ดีเนี่ยกับประสบความสำเร็จแล้วก็ประสบความล้มเหลวซึ่งก็มีสาเหตุหลายอย่างเช่นคนเล่นยากมั่งเล่นไม่เป็นมั่งซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะรวม10อันดับแมปดีแต่คนไม่เล่นกันโดยจะเรียงจากแมปที่คนเล่นเยอะที่สุดไปน้อยสุดจนถึงไม่มีเลยมาดูกันว่ามีแมปอะไรกันบ้างนะอันดับที่10 The Doom Wall 2 Burst The Doom Wall 2มันก็เหมือนแมปรูปผสมของ Net Run กับ Speed Run นี่แหละแต่สไตล์เกมเนี่ยเหมือนจะแหวกไปทางโซนิกมากกว่าอารมณ์เกมจะคล้ายๆกับการเล่นเกมโซนิกที่คุณสามารถวิ่งกระโดดไต่ราวหรือมีแพดหรือมีสไลด์ตามฉากได้เป็นแมปที่อารมณ์การเล่นเนี่ยเหมือนเกมโซนิกจริงๆแล้วก็มีความสนุกในตัวมันแต่ประเด็นคือเกมนี้เนี่ยมันมีความยากของเกมสูงจึงทำให้เกมเนี้ยคนเล่นค่อนข้างน้อยพอสมควรแต่ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะเนื่องจากว่าแมปเนี้ยเป็นแมปที่มีความท้าทายและมีความสนุกในตัวมันเองจึงทำให้ยังมีคนเล่นจำนวนพอใช้ได้อยู่ยังไม่แย่เท่าไหร่อันดับที่9 Overheat Overheat เป็นแมปแนวยิงปืนจาก OX Team เนาะซึ่ง OX Team เนี่ยถ้าใครที่ทราบดีทีมนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกมที่ออกมาช่วงหลังเนี่ยจะไม่มีเกมไหนที่เสร็จเลยหลังจาก Before the Dawn เนี่ยคือทุกเกมแทบจะเป็นเกมที่ดองหมดซึ่งปัจจุบันเนี่ยทีมนี้ก็กำลังไปพัฒนาแมป Before the Dawn ภาค2อยู่จึงทำให้ Overheat เนี่ยเป็นหมาหัวเน่าทันทีซึ่งแมป Overheat เนี่ยอารมณ์การเล่นเนี่ยมีความสนุกนะคล้ายๆกับเกมยิงปืนไซไฟเกมนึงแต่นี่ผมไม่ทราบว่าเกมอะไรตัวเกมเนี่ยมีการบินมีระบบการบินการยิงปืนปืนที่หลากหลายและการใช้เลเวลในการได้ปืนใหม่แต่สาเหตุที่เกมทำให้เกมนี้คนเล่นน้อยเนี่ยน่าเป็นเพราะว่าความยากของเกมระดับนึงเนื่องจากว่าพวกเริ่มต้นเนี่ยจะได้ปืนต่างๆหมดเลยคือปืนเกมนี้ซื้อไม่ได้แต่ได้จากการที่เลเวลอัพหรือไม่ก็ทำเควสแทนทำให้เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เล่นยากโดยไร้ค่าใบใหญ่รวมถึงปืนหลายปืนที่ไม่มีความสมดุลในบางกลางอันดับที่8 Clone Crusader อีกหนึ่งแมปที่เล่นง่ายๆเล่นเพลินๆแต่กลับไม่มีคนเล่น Clone Crusader เป็นแมปแนว Sword Battle นี่แหละแต่ว่ามันมีจุดเด่นตรงที่ว่าถ้าคุณฆ่าศัตรูได้คุณจะได้ทหารโคลนศัตรูมาใช้ฟรีซึ่งทหารโคลนเกมนี้สามารถเก็บได้เรื่อยๆจนกระทั่งเยอะตามฉากอะสามารถให้ใช้ทหารโคลนไปการโจมตีดักศัตรูได้แปรรูปแบบทหารได้ตั้งศัตรูป้องกันได้เอาไว้โจมตีศัตรูก็ได้โดยหลักแมปจะมีอยู่แค่นี้คือเป็นเหมือนจัดกองทหารนะโดยใช้ทหารโคลนของตัวเองซึ่งถ้าเรายิ่งมีทหารโคลนเยอะเนี่ยเราก็ยิ่งชนะได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยิ่งเก่งขึ้นภายในแมปแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราตายเนี่ยทหารโคลนทั้งหมดก็จะโดนยึดไปของศัตรูทันทีเป็นความสนุกของแมปแนวนี้นะแต่ว่าประเด็นคือแมปนี้คนเล่นน้อยมากและแทบจะไม่มีใครเล่นกันแล้วก็เป็นที่น่าสงสารของการสำหรับแมปนี้อันดับที่7 Treasure Island แมปแนวเศรษฐีเนี่ยก็บอกใครที่ไม่เคยรู้ก็ลองมาดูแมปนี้ได้ Treasure Island เนี่ยเป็นแมปแนวเกมเศรษฐีนะโดยเกมตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเล่นเป็นตัวละครแล้วก็ทำการโยนลูกเต๋าเดินตามจุดต่างๆจนไปถึงเส้นชัยโดยจะมีอุปสรรคสุ่มอารมณ์ก็เหมือนในเกมเศรษฐีหรือว่าเกมแบบพวกโมโนโพลีพวกเนี้ยแต่เกมนี้จะมีการสอดแทรกมินิเกมระหว่างฉากซึ่งมินิเกมเนี่ยถ้าเราชนะเราจะได้รางวัลแล้วก็ได้ของมาด้วยจริงๆเกมเนี่ยมันก็สนุกอยู่อะแต่ว่ามินิเกมใน Treasure Island เนี่ยมันโดนแทรกเยอะเกินไปรูปแบบการเล่นของรูปแบบของในเกมเนี่ยกลับมีความน่าเบื่อมินิเกมที่บางทีรู้สึกอยากข้ามก็ข้ามไม่ได้เพราะคนไม่เอาข้ามกันทำให้เกมนี้เนี่ยอารมณ์ใจคล้ายกับการเล่นมินิเกมมากกว่าเล่นเกมเศรษฐีซะอีกอันดับที่6 Cryptic Cryptic เป็นเกมแนวสไตล์ Dead by Daylight เกมหนึ่งนะที่รูปแบบการเล่นเกมแล้วก็ตัวละครในเกมเนี่ยทั้งสวยงามโดยเกมก็ใส่ใจคล้ายกับพวกเกมแวร์วูฟนิดนึงก็คือตัวละครเนี่ยสามารถที่เป็นฆาตกรเนี่ยสามารถพามนุษย์ได้นี่คือจุดเด่นของเกมนี้และสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือคลาสติกเนี่ยมันเป็นเกมที่คล้ายกับ Dead by Daylight ทำให้ตัวเกมนี้ได้รับความสนใจในช่วงแรกนะแต่ไปๆมาๆเนี่ยเกมนี้กลับไม่มีคนเล่นเลยสาเหตุได้เป็นเพราะว่ารูปแบบเกมที่ค่อนข้างเล่นยากเกินไปอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าตัวฆาตกรสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ซึ่งทำให้เกมนี้ยากขึ้นเป็น2เท่าแล้วระบบต่างๆในเกมที่เหมือนว่าจะไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่สไตล์เกมDead by Daylightของเกมที่เหมือนจะเล่นได้ดีแต่ว่ามันก็ยากไปในจุดหลายอย่าง
ความขี้โกงของฆาตกรที่เยอะเกินไปแล้วก็แบบการเล่นของเกมที่ค่อนข้างยากกับมือใหม่ทำให้หลายคนเนี่ยไม่ค่อยเล่นคลาสติกแล้วจนกระทั่งเกมนี้จะกลายเป็นหนึ่งในเกมที่ก็ได้ว่าคนเล่นน้อยพอสมควรอันดับที่5 Speedland อีกหนึ่งแนวแมปเขาเรียกว่าขับจรวดแบบแนวนี้เนี่ยหายากมากเลยที่เป็นแมปแนวแบบพุ่งรถจรวดแบบพุ่งทางตรงกับสิ่งกีดขวาง Speedland เนี่ยถือว่าเป็นคำตอบได้ดีสำหรับคนที่อยากเล่นเกมแนวนี้นะถึงเกมนี้มันจะไม่มีรูปแบบการเล่นที่ไม่ค่อยเล่นยากเล่นมากไงตอนแรกเกมนี้เป็นอยู่ในระดับอัลฟานะซึ่งไม่มีคนซื้อไม่มีคนเล่นแต่พอเปิดฟรีช่วง Event Enhanced 29เนี่ยก็มีคนเล่นนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือไม่มีเลยเกมอัปเดตไปก็ไม่มีคนเล่นเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ค่อนข้างรูปแบบเล่นมันตายตัวคือขับพุ่งไปตรงไปเฉยจบด่านในเกมที่สุ่มไปเรื่อยคนเล่นที่ไม่ค่อยจะพอใจเกมเท่าไหร่คือเกมมันเล่นคือมันมีอยู่แค่นั้นอ่ะงั้นบางทีเกมเนี่ยมันมีความเล่นยากพอสมควรจนทำให้หลายคนเนี่ยไม่ชอบเล่นอีกสิ่งนึงที่สังเกตได้จากเกมนี้คือระบบคอนโทรลเกมแล้วก็การควบคุมคือมันก็ปกติแต่ว่าบางทีมันพอตรงถึงจุดเลี้ยวอ่ะมันไม่เลี้ยวให้ไงอารมณ์มันเหมือนว่าเกมนี้มันล็อกฉากไว้จนทำให้เกมนี้ดูเป็นเกมที่แย่เลยทำใหญ่เหมือนเกมที่สร้างไม่เสร็จซึ่งมันก็สร้างไม่เสร็จจริงๆอ่ะอยู่ดีมาเปิดฟรีอันดับที่4 A Night of Werewolf แมปแนว Werewolf สไตล์เกมเพลย์ Werewolf เป็นหนึ่งแมปนะที่ผมเล่นแล้วก็ค่อนปวดปลายพอสมควรแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เกมนี้งมโดยไร้คำบรรยายซึ่งผมจะอธิบายทีละอย่างเลยเนื่องจากว่าตัวเกมนี้เป็นเกมแวร์วูฟถ้าใครที่เคยเล่นมินิเกมแวร์วูฟเกมการ์ดพวกนี้คุณผู้ชมน่าจะเคยรู้ว่าเกมนี้มันจะต้องมีเป็นโรลต่างๆซึ่งถ้าคุณได้ในเกมแวร์วูฟเนี่ยคุณจะได้รับบทเป็นโรลนั้นโรลนี้ประชาชนหมอนักสืบหรือเป็นหมาป่าซึ่งการเล่นของเกมนี้คือแต่โรลเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษในการช่วยคนหรือไม่ก็จับหมาป่าหรือทำเงินต่างได้แต่บางทีเนี่ยเอโรเนี่ยคนที่เล่นหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจคำอธิบายโรเนี่ยอาจจะอ่านไม่แล้วไม่เจอหรือว่าไม่เข้าใจในอย่างไรก็ไม่ทราบได้ทำให้เกมนี้เป็นเกมที่เล่นยากพอสมควรจนทำให้คนเนี่ยไม่เล่นกันคือบางทีเกมมันก็สนุกอะแต่ว่าคนมันเล่นไม่เป็นอะทำให้เกมนี้เลยไม่มีคนเล่นไปเลยเป็นสิ่งที่น่าสงสารสำหรับเกมนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเกมที่ดีมากอันดับที่3 Hack R เกมแมป Roblox Style Watch Dogs นะซึ่งตอนแรกเนี่ยผู้เล่นเกมนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะแต่ว่าผ่านไปนานๆเนี่ยเกมเนี่ยเริ่มคนทยอยหายไปหมดแล้วเพราะว่าตัวเกมเนี่ยระบบการเล่นค่อนข้างสับสนพอสมควรโดยคุณเนี่ยจะได้อยู่ในทีมของโจหรือทีมตำรวจทีมใดทีมหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการกับฝ่ายตรงข้ามเหมือนการเล่นเกมจิลเบรกอะแต่บางทีเกมนี้เนี่ยมันเหมือนจะทำรูปแบบมาค่อนข้างสับสนพอสมควรเพราะว่าไม่มีจุดมุ่งหมายไม่รู้ต้องทำอะไรแฮกของน้ำฉากบางทีเกมก็มีความแหลกแบบโอเวอร์เกินไปในระดับเกมที่บางครั้งไม่น่าจะแหลกได้อะจนทำให้หลายคนเนี่ยไม่เล่นเกมนี้แล้วเกมนี้ก็เป็นเกมที่คนเจ๊งไม่ได้ที่สุดอันดับที่2กัดแมปกัดเป็นหนึ่งในแมปที่ผมบางครั้งปวดปานเมื่อผมเล่นช่วงแรกนะเป็นแมปแนวสไตล์เหมือน GTA San Andreas รูปแบบการเล่นเป็นแบบมาเฟียยึดฐานตามชาขับรถจุดเด่นของกัดนี่คือระบบการขับรถและระบบการต่อสู้รวมถึงแอนิเมชันของเกมที่เรียกได้ว่าลื่นไหลแล้วก็งดงามนะแต่ตัวเกมเนี่ยกลับไม่มีคนเล่นเลยเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยอาจจะมีระบบความยากในการยิงปืนหรือไม่ก็บั๊กจุกจิกตัวเกมเนี่ยถือได้ว่าสนุกแต่ว่าคนนั้นไม่เล่นกันแล้วอ่ะก็ส่งผลให้เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดิ่งลงเหวในที่สุดถึงแม้ว่าช่องเอ็กฮันเนี่ยจะมีคนเล่นเยอะแต่พอหมดเอ็กฮันไปปุ๊บเกมนี้ก็จบทันทีอ่ะเพราะว่าคนไม่เล่นกันเล่นยากหรือว่าเพราะมันน่าเบื่อเลยเพราะเกมมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆคือการยึดฐานได้ตังค์คือมันได้ตังค์จากการแค่ยึดฐานเนี่ยปล้น ATM อ่ะมันไม่เหมือนกับการที่เราเล่นพวกแมปจิลเบรกหรือแมปซิตี้ที่เราสามารถปล้นแล้วก็ทำอย่างอื่นได้ในแมปเกมนี้เนี่ยมันเน้นยึดฐานมากกว่าก็ไม่แปลกใจที่เกมนี้จะล่มเพราะว่ามันแพ้แมปซิตี้กับจิลเบรกได้แหละอันดับที่1 Bitter Sweetเป็นหนึ่งในแมปแมวโมบ้าที่ใครหลายคนคงจะไม่ได้คิดอะว่ามันจะมีแมปโมบ้าในก็บอกด้วยแมปนี้เนี่ยเป็นแมปโมบ้าตอนแรกเนี่ยเปิดเบต้านะเสียตังค์คนก็เล่นกันนิดหน่อยแต่พอเปิดฟรีมาเนี่ยเหมือนว่าตอนแรกก็ดูจะดีนะแต่ไปมาเนี่ยเหมือนเกมมันจะมีปัญหาในตรงด้านของระบบการเล่นตัวละครนะความยากจริงๆมันไม่ยากหรอกสับโมบ้าถ้าใครที่เล่นเป็นหลายคนแต่บางทีเนี่ยตัวเกมประสบปัญหาคล้ายๆกับพวกเกมแบบ
สร้างห้องต่างๆก็คือคนชอบออกใครที่เล่น Tower Defense หรือเล่นเกมพวกสร้างห้องเป็นแบบพวกเนี้ยจะเข้าใจดีว่าเวลาเล่นเกมอ่ะอยู่ดีจะมีการที่คนนั้นออกแบบง่ายสาเหตุหรือหนักสุดคือเล่นไม่เป็นทำให้ตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่คือเกมมันไม่ได้แย่แต่คนมันเล่นมันไม่เป็นเองอ่ะสมมติได้เกม Battle Suite เนี่ยเป็นเกมที่คนเนี่ยเล่นกันแทบจะไม่เล่นกันเลยเนื่องจากว่าเกมเนี่ยเป็นเกมที่สร้างห้องกันด้วยอีกอย่างนึงคือตัวเกมต้องการจำนวนคนมากถึง10คนในการเล่นและพอมันไม่มีคนเนี่ยมันก็เล่นกันไม่ได้แน่นอนอ่ะใช่มั้ยล่ะและนี่ก็คือ10อันดับแมปดีแต่ไม่มีคนเล่นนะซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆคือทุกแมปเนี่ยจะมีปัญหาคล้ายกันคือความยากของแมปแล้วก็ความยุ่งยากคือบางทีแมปบางแมปอ่ะมันมีจุดสนุกเยอะแต่บางคนมันเล่นกันไม่เป็นเนี่ยแมปอาจจะมีความยากเกินไปหรือไม่ก็ไม่สนุกนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมแมปอย่างแมสซิตี้จิลเบกอะดัลมีจึงเป็นแมปยอดฮิตเพราะแมปพวกนี้เนี่ยมันเล่นง่ายและทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจกับการเล่นมันได้ง่ายแต่ต่างจากแมปที่ผมพูดมา10แมปนี้ที่มีความยากในการเล่นสูงแล้วก็ระบบการเล่นที่ค่อนข้างน่าเบื่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากให้ทำเสียบดับอันไหนก็มาคอมเมนต์แนะนำกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ